จากเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมก็เ,<ร>เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญครับทางด้านสํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการศรรกึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดวยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมครับนรวัฒนาพรระงับทุก รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดวยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมโดยกล่าวว่า โครงการประชุมทางวิชาการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างจิตสำนึกเชิงคุณค่าการรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาษาและวรรณกรรมของท้องถิ่นซึ่งเป็นการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งสร้างผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติให้เกิดสำนึกรักและสืบสานอุดมการณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพลังความคิดพลังความรักและพลังความสามัคคีอย่างต่อเนื่อง ้ดยหลักการสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างจิตสำนึกเชิงคุณค่าจะต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีด้วยการนำไปสู่การปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตของพลเมืองทุกคน